มาดูอีกหนึ่งคดีที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีตำรวจสน.ห้วยขวางถูกกล่าวหาตั้งด่านรีดไถนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแล้วก็เพื่อนร่วมทริปชาวสิงคโปร์นะคะโดยสรุปณขณะนี้นะคะมีตำรวจ6นายถูกแจ้ง2ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือความผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือไม่ดำเนินการกรณีพกบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองอีกหนึ่งมาตราก็คือ149ค่ะเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเรียกรับเรื่องของสินบนนั่นเองนะคะซึ่งโทษนี้แหละค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวก็คือสูงสุดประหารชีวิตนะเมื่อวานนี้ตำรวจทั้ง6นายก็ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะสั่งบอกไม่ให้ประกันตัวค่ะเนื่องจากว่าอัตราโทษเนี่ยสูงเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ไปข่มขู่พยานก็เป็นไปตามเหตุผลคำร้องขอคัดค้านประกันตัวของพนักงานสอบสวนนะคะขณะเดียวกันทั้ง6นายก็ถูกสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วค่ะพลตำรวจตรีอัธพรวงศ์สิริปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล1ที่45/2566ค่ะให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยประกอบไปด้วยร้อยตำรวจเอกปฏิภาณสิริชัยวัฒนาร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ลังคุณเสนดาบตำรวจกฤษดาคัมมนา10ตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวรรณา10ตำรวจเอกเฉลิมชัยสิริวังโสและ10ตำรวจเอกวัชระนนท์ชาวยองเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในคดีฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อย่างไรก็ตามนะคะผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ค่ะภายใน30วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งต้องบอกก่อนนะคะการที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมีความผิดในมาตรา157ไม่ใช่149เรียกรับผลประโยชน์ค่ะซึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าข้อหาที่ดำเนินคดีกับตำรวจชุดห้อยตำรวจห้วยขวางในชุดนี้นะครับเป็นข้อหาหนักทั้งมาตรา157และมาตรา149โทษสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตนะครับแต่ว่าแจ้งข้อกล่าวหาเพียง6นายจากทั้งหมด7นายเนื่องจากอีก1นายนั้นต้องออกไประงับเหตุไม่อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่ถูกดำเนินคดีอย่างไรก็ตามครับสำหรับมาตรา149นั้นไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะครับหากสืบสวนสอบสวนว่าเกิดการพาดพิงไปถึงใครก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือผู้บังคับบัญชาครับทีนี้มาดูข้อสั่งการเรื่องของการตั้งด่านตรวจทั่วประเทศกันบ้างนะคะพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกลทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยนะคะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการกำชับในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ด่านตรวจของตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศค่ะจะต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่สั่งการไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะประเด็นค่ะกล้องบอดี้แคมนะตำรวจทุกนายเนี่ยจะต้องมีในการตั้งด่านตรวจทุกครั้งเพื่อที่จะบันทึกภาพต่างๆแล้วก็เสียงให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ประชาชนนั้นเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่หากไม่มีบอดี้แคมเนี่ยห้ามตั้งจุดตรวจเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตำรวจทุกนายต้องสวมใส่เครื่องแบบในการตั้งจุดตรวจทุกครั้งต้องไม่มีตำรวจนอกเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจอย่างเด็ดขาดค่ะครับนอกจากนี้การตั้งจุดตรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมนะครับเช่นจุดตรวจจราจรต้องตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุมีสถิติอุบัติเหตุรองรับชัดเจนว่าทำไมต้องตั้งจุดตรวจที่ตรงนี้สำหรับด่านอาชญากรรมต้องตั้งก็เพื่อป้องกันเหตุเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำซากประชาชนร้องเรียนในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งการอนุมัติการตั้งจุดตรวจนั้นเป็นอำนาจของผู้บังคับการขึ้นไปหากจุดตรวจไหนไม่มีมาตรฐานมีการเรียกรับผลประโยชน์เบื้องต้นก็จะมีการลงโทษระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจเรื่องของการตรวจสอบควบคุมดูแลและผู้บังคับการตามลำดับครับหากไม่มีมาตรการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ทางนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายนะคะให้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามดูแลการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ด่านตรวจของตำรวจในภาพรวมทั้งประเทศไปวางระบบค่ะแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วยค่ะซึ่งในกรณีที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากลายมาเป็นประเด็นแบบนี้เนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วบ้านเราบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้หายากเลยนะเดินไปตามตลาดก็เห็นขายหรือว่าในขายออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายเจ้าเหมือนกันใกล้ๆสน.ห้วยขวางตลาดห้วยขวางเขาก็ว่ามีบุหรี่ไฟฟ้านะใช่ไหมเพราะว่าแต่ทีเนี้ยบ้านเราเนี่ยยังเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับก็เลยมีว่าเอ๊ะในเมื่อตอนนี้รับวิชาการบอกมาแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันอาจจะมีทั้งโทษนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพอาจจะมากกว่าบุหรี่ธรรมดาก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยทำมันให้ถูกกฎหมายเอามาเก็บเป็นภาษีเลยได้ไหมเมื่อวานนี้ถ้าจำได้คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ให้สัมภาษณ์เลยนะขอเอาคำพูดของท่านชัยวุฒิมาพูดหน่อยแล้วกันนะบอกว่าการที่ห้ามเนี่ยมันไปห้ามเหมือนเป็นการไปฝืนนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็ยังสูบค่ะท่านชัยวุฒิพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะทำณขณะนี้คือทำให้มันถูกกฎหมายไหมแล้วเอาภาษีจากการที่เอาเข้ามาเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ถูกต้องนำมาพัฒนาประเทศทางอื่นไปจะดีกว่าไหมแล้วบอกว่าอย่าดัดจริตทำไม่ได้ก็อย่าไปฝืนคือเดี๋ยวต้องดูนะพอพูดมาแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนเขาจะว่ายังไงเพราะว่าเขาก็มีข้อมูลรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายมีนิโคตินนะนอกจากบุหรี่มือหนึ่งที่เราสูบไปแล้วเนี่ยมือสองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนมันก็มีรายจ่ายงบประมาณที่จะต้องดูแลนั่นเองถูกต้องแล้วอย่างเขาบอกว่านิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมากกว่านิโคตินจากบุหรี่ที่สูบเป็นมวลซะอีกสุดท้ายต้องมาดูในเรื่องของสิ่งที่ลงตัวที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ